คุณผู้ชมครับขยับไปดูเรื่องของราคาพลังงานเรื่องของราคาน้ำมันที่มีการดำเนินการชุมนุมเรียกร้องแล้วก็เบื้องต้นเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับก็ขีดเส้นเอาไว้7วันทีนี้อยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นข้อมูลอีกด้านหนึ่งว่าในส่วนอื่นๆเขามีความคิดความเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไรคิดว่าทางออกของปัญหานี้จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหานี้ควรจะเป็นอย่างไรควรจะเป็นแนวทางแบบไหนครับพาคุณผู้ชมไปติดตามข้อมูลจากนายวิสิทธิ์ลิ้มลือชานะครับท่านเป็นประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทครับท่านมองถึงผลกระทบจากการปรับขึ้นราคาค่าขนส่งนะครับที่ประกาศว่าเดี๋ยวจะปรับขึ้นราคาค่าขนส่ง 15% ถึง 20% ที่ทางสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยประกาศไว้โดยท่านบอกว่าผลกระทบเนี่ยจะเกิดขึ้นมากในกลุ่มผู้ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยนะครับรวมไปถึงในกลุ่มเกษตรกรที่ไม่มีการเซ็นสัญญากับบริษัทขนส่งซึ่งค่าบริการที่จะชำระเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับต้นทุนที่เกิดขึ้นในเวลานั้นๆส่วนกลุ่มผู้ประกอบการจะได้รับผลกระทบไม่มากนักครับก็คือในกลุ่มที่มีการเซ็นสัญญาเอาไว้คือกลุ่มไหนที่เซ็นสัญญาเอาไว้เขาจะระบุรายละเอียดเอาไว้ชัดเจนคืออย่างเช่นเซ็นเป็นรายปีปีนั้นก็จ่ายค่าขนส่งเท่านี้คือเขาเซ็นไว้กับบริษัทอยู่แล้วอันนั้นอาจจะได้รับผลกระทบน้อยหน่อยแต่ในกลุ่มที่ไม่ได้เซ็นทีเนี้ยก็จะเป็นไปตามกลไกที่มีการปรับราคานายวิสิทธิ์กล่าวด้วยครับว่าขณะนี้ผู้ประกอบการเนี่ยได้รับการร้องขอจากกระทรวงพาณิชย์ว่าให้ตรึงราคาสินค้าต่อไปอีกโดยได้ยืนราคาเพื่อไม่ให้กระทบกับผู้บริโภคมากกว่า2ปีแล้วนะครับซึ่งมีต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขนส่งหรือเรื่องของต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นมาโดยตลอดรวมไปถึงผลกระทบจากโควิด-19ที่ผ่านมาโรงงานอุตสาหกรรมพยายามเดินหน้าต่อเพื่อให้ประเทศเดินต่อไปได้และอาจจะต้องยื้อไปให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยที่บางรายไม่สามารถที่จะแบกรับได้สุดท้ายก็ต้องล้มหายตายจากกันไปซึ่งมองว่าในระยะ 2-3 เดือนหลังจากนี้ครับภาครัฐควรจะต้องมีมาตรการที่ออกมาจัดการออกมาบริหารออกมาแก้ไขเรื่องเหล่านี้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรึงราคาวัตถุดิบแล้วก็พลังงานให้มันอยู่นิ่งได้ยาวนานที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดภาวะขาดทุนหรือแทรกซ้อนนะครับที่จะเข้ามาเพิ่มเติมปัจจัยเหล่านี้ไม่ควรจะได้รับการเปลี่ยนแปลงรวมไปถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อจะทำให้เกิดกำลังซื้อขึ้นนะครับถ้ารัฐอย่างน้อยที่สุดถ้าบอกว่ารัฐจะตรึงราคาไว้จะเป็น30บาทหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันก็ยังเป็นตัวที่บอกว่าเอาละต้นทุนตรงนี้มันยังอยู่นิ่งกับพี่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกิจการต่างๆที่ต้องใช้พลังงานนะครับที่เป็นต้นทางเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่าไฟฟ้านะครับค่าน้ำค่าสาธารณูปโภคต่างๆหรือค่าขนส่งเนี่ยถ้าไม่ขยับขึ้นนะครับผู้ประกอบการก็จะมีส่วนหนึ่งที่ยังเรียกว่าพยายามตึงราคาไว้ได้ต่ออีกระยะหนึ่งอันนี้สำคัญนะครับคือถ้าต้นทางบอกว่ายังขึ้นต่อเนื่องมาตลอดแล้วบอกว่ายังให้ตึงราคาต่อเนื่องไปอีกหลายเดือนเนี่ยอันนี้ภาพที่จะเห็นก็คือรายเล็กรายย่อยก็จะล้มไปก่อนความเดือดร้อนของผู้ประกอบการรายใหญ่กับรายเล็กก็จะมีมากขึ้นเพราะรายใหญ่มีโอกาสที่จะขณะที่ทีมข่าวโมโน29นะครับได้ติดต่อสอบถามกับนายอภิชาติไพรุ่งเรืองประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยถึงความคืบหน้าหลังจากที่ประกาศว่าจะมีการปรับขึ้นค่าขนส่งเนี่ยนะครับ 15% ถึง 20% เนี่ยนะครับทางด้านของประธานสหพันธ์เนี่ยบอกว่ายังไม่ได้รับการติดต่อจากกระทรวงพลังงานซึ่งทางสหพันธ์ไม่ได้คาดหวังในจุดนี้แล้วครับความต้องการคือให้รัฐมนตรีพลังงานลาออกจากตำแหน่งและยืนยันว่าจะขึ้นราคาค่าขนส่งซึ่งผลกระทบกับผู้บริโภคเนี่ยแกบอกว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องแก้ไขขณะที่ทางด้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีครับก็กล่าวบอกว่าเมื่อวานนี้ได้มีการหารือกันไปแล้วท่านบอกขอให้รอสักนิดพร้อมกับระบุว่าสาเหตุหลักมาจากต้นทุนด้านพลังงานนี่แหละครับซึ่งไทยพึ่งพาจากต่างประเทศจึงต้องหาวิธีการที่เหมาะสมอย่างการควบคุมราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกินลิตรละ30บาทปรับสูตรน้ำมันปรับภาษีสรรพสามิตขอให้ฟังเหตุฟังผลกันบ้างจะเอาตามใจทุกคนไม่ได้ซึ่งต้องใช้เงินเดือนละ 3,000 กว่าล้านแล้วถ้าหากว่ายาวไป6เดือนเนี่ยก็ 1.8 หมื่นล้านก็คือ 18,000 ล้านบาทรัฐบาลพยายามตึงราคาเอาไว้ให้ได้มากที่สุดเดี๋ยวคงจะได้ติดตามความคืบหน้ากันเพิ่มเติมเช่นกันนะครับเพราะว่าสถานการณ์เรื่องของการเรียกร้อง
การตึงราคาน้ำมันดีเซลของภาคขนส่งเนี่ยล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยระบุเอาไว้ว่าขอที่25หรือเต็มที่27บาทต่อลิตรทีนี้เนี่ยจะหาตรงกลางกันเจอไหมหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อนะครับ